กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะสำหรับใครนะที่แบบว่าชื่นชอบ PlayStation นะคะตั้งแต่ยุคอดีตไปเลยจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็อยากเห็นนะโหแบบว่าเกมรุ่นเก่าๆนะตั้งแต่ Play 1 Play 2 Play 3 Play 4นะคะเป็นยังไงหรือว่าน้องๆหนูๆนะคะที่แบบว่าเกิดไม่ทันนะเราเกิดอยู่ในยุคแบบ PS4 แล้วแต่เราไม่เคยเห็นว่าสมัย PlayStation 1 2 3เนี่ยมันมีการพัฒนามีฟังก์ชันเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะเกาลัดเนี่ยได้ขุด PlayStation ทั้งหมดที่มีนะคะเอามาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะแล้วก็จะหยิบเนี่ยแกะออกมาให้ดูเลยนะบิดออกมาให้เพื่อนๆดูนะว่าฟังก์ชันต่างๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะโอเคจัดไปค่ะเรามาดูเครื่องรุ่นแรกเบสิกรุ่น1รุ่นสุดๆรุ่นเดอะนะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วนั่นก็คือ PlayStation 1หรือ PlayStation รุ่นแรกนั่นเองนะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มใหญ่มากเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะยังกดได้ดูนี่ๆมีแสงอันนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดแผ่นนะยังใช้ได้อยู่นะนะข้างในก็จะเป็นสภาพแบบนี้เราก็ใส่แผ่นลงไปนะฮะทีนี้อ้าวปิดลงไปทีนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่จอยกับเมมโมรี่การ์ดยกขึ้นมาให้ดูเมมโมรี่การ์ดเสียบลงไปตรงนี้เมมโมรี่การ์ดช่อง1ช่อง2นะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมีแยกกันนะพี่น้องไม่งั้นตีกันตรงนี้เป็นช่องใส่จอยนะอันนี้เป็นด้านล่างจะเป็นประมาณนี้มาดูข้างหลังมีสายที่เสียบอะไรบ้างอันนี้เป็นที่เสียบปลั๊กนะเสียบให้ไฟเนี่ยเข้าเครื่องนะส่วนอันนี้เป็น AV นะเป็นสายเสียบเข้าทีวีนั่นเองส่วน Serial IO เนี่ยกับอันเนี้ย Parallel อะไรเนี่ย IO เนี่ยตอนรัดก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรค่ะคือจนแบบโซนี่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้คำตอบจากโซนี่เลยชอบทำอันนี้ออกมาแบบว่าออกมาก่อนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันมีคนเอามาใส่เป็นแบบว่าใส่เขาเรียกอะไรนะใส่สูตรแอคชั่นอะตรงนี้นะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยพอเครื่องหลังๆตรงนี้ก็โดนเอาออกไปเฉยเลยนะคะสรุปก็ยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรอยู่ดีนั่นเองนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะฮะก็สำหรับตรงเนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าสรุปมันเอาไว้ใช้ทำอะไรเขาโซนี่ก็ไม่ได้บอกอะไรจนกระทั่งมันมีคนเนี่ยนะคะคิดค้นแล้วก็เอามาเสียบใส่ทำเป็นแอคชั่นรีเพย์ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับของโซนี่มันมีคนไปแฮ็กทำเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ว่าสรุปเจ้า Serial IO กับ Parallel IO จริงๆแล้วเนี่ยที่โซนี่คิดมาเนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรนั่นเองนะแต่พอเป็นรุ่นหลังๆเนี่ย PlayStation 1เนี่ยรุ่นหลังๆมันโดนตัดออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสรุปเจ้าปลั๊กตรง2ตัวเนี้ยใช้ทำอะไรนะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการแถลงไขตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงตอนนี้นั่นเองนะสำหรับต่อมาค่ะเรามาดู PlayStation 2หรือ PS2 นั่นเองนะคะสำหรับ PS2 นะคะเครื่องก็จะเป็นสีดำตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเกือบแรกเลยนะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็สำหรับ PS2 เขาก็จะเขียนว่า PS2 PlayStation 2เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นมีรอยขีดเต็มไปหมดมีอะไรมั่งปุ่มอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะอันนี้ปุ่มเปิดเปิดแผ่นออกมาได้อันนี้จะเป็นที่ใส่เมมโมรี่การ์ดเหมือนเดิมนะคะก็คือช่อง1ช่อง2นะต้องห้ามแย่งกับน้องด้วยแยกเมมโมรี่การ์ดกันอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบจอย
ตรงนี้ที่เสียบจอยนะคะมาดูตรงปุ่มเราดูช่วงด้านล่างตรงนี้อ่ะด้านล่างนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ใส่ USB ค่ะซึ่งใส่ USB ในยุคนั้นน่ะยุคนั้นน่ะมันไม่ฮิต USB อ่ะแล้วมันไม่มีคนใช้ USB กันนะในยุคนั้นเลยทำให้ USB เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือไม่มีคนใช้ทำอะไรเลยนะคะก็มันก็เลยโดนทิ้งไว้แบบนี้ค่ะจนกระทั่งพอเริ่มมายุคหลังๆแล้วอ่ะนะตอนที่แบบว่าคนมนุษย์เล่นกอล์ฟกันเนี่ยเขาถึงจะเอาอันเนี้ยมาเสียบเอา USB มาเสียบเพื่อจะเล่นกอล์ฟกันตอนหลังๆนั่นเองนะคะคือ Sony เนี่ยจะชอบทำอะไรเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายก็จะโดนแฮ็กนะส่วนอันนี้เนี่ยเก่ารัดคาดว่าดูจากรูปดูจากอะไรแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเขาเรียกอะไรนะจอยเกมอะที่มันเป็นจอยเหมือนจอยไมค์เกมอะก็สำหรับปุ่มตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เล่น PlayStation Move อะที่มันเหมือนกับจอยไมค์เกมอะ PlayStation Move ที่มันเหมือนไมค์แล้วแบบยกไปยกมาเนี่ยนะ PlayStation Move ซึ่งจะบอกว่าตอน PS2 นางก็ไม่เอาออกมาขายจ้ะคือยังไม่มีขายอะแต่ทำไว้ก่อนแล้วแสดงว่าเขาเนี่ยคิดและพัฒนา PlayStation Move เนี่ยมาตั้งแต่สมัย PS2 แล้วแต่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่เสถียรหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไปออกตอน PS3 ก็เลยกลายเป็นช่องเนี้ยถูกทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้เป็นที่ใส่จอย PlayStation Move ทิ้งไว้แบบนี้นะนั่นเองทีนี้อ่ะตรงนี้ใครที่ไม่รู้นะคะสามารถบิดได้คือสำหรับ PlayStation 2เนี่ยเราสามารถที่จะนอนแบบนี้ได้หรือว่าตั้งแบบนี้ได้บางคนก็ตั้งเครื่องแบบนี้บางคนก็นอนเครื่องเขาก็จะมีตรงเนี้ยเห็นป่ะนะตรงเนี้ยที่เอาไว้แบบว่าอันนี้มันหายไปหมดละที่เอาไว้ไม่ให้เครื่องเนี่ยมันเลื่อนนะคะเนี่ยวางตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวางตั้งหรือเราจะวางนอนเนี่ยมันบิดได้นะตรงนี้เนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวพีเนี่ยสามารถจะบิดไปบิดกลับได้นะคะแบบนี้ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันสำหรับเครื่องนี้เนี่ยก่อนหลังยังใช้แคสเกมอยู่แล้วมันก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่นะคะที่ก่อนหลังยังเล่นเฟซเฟซให้กับเพื่อนๆได้ดูกันก็เล่นบนเครื่องเพย์ทูเครื่องนี้แหละมาดูด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟเข้าเครื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟเข้ามาในเครื่องนะคะเสียบปลั๊กไฟส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมองไม่เห็นแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นที่ต่อเข้าทีวีนั่นเองนะส่วนอันนี้นะคะเป็นที่ต่อเข้าโฮมเธียเตอร์ค่ะซึ่งในสมัยยุคนั้นเนี่ยเจ้าสตูดิโอแบบโฮมเธียเตอร์เนี่ยแบบพอร์ตแบบเนี้ยที่เป็นเสี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะคะในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีคือยังไม่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราก็ร้างอีกนะคือเพิ่งจะมาเสียบกันได้ยุคแบบยุคเริ่มยุคหลังๆยุคเพทูหลังๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล้ำมากจนคือยังไม่มีคนหาสเตอริโอแบบโฮมเธียเตอร์มาเสียบได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้แกะออกมาจะแกะลำบากนิดนึงนะตรงนี้นะมันแกะได้นะคะนี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสนะซึ่งถ้าเป็น Play 2รุ่นอีกรุ่นนึงอะรุ่นถัดไปอะนะก็จะไม่มีที่ใส่ฮาร์ดดิสแบบนี้นะคะเสียบกับนี้ก็จะเป็น PlayStation 2ที่ยังคงใช้งานได้อยู่ของกอลัดแล้วกอลัดจะเสริมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการเล่นออนไลน์ PlayStation 2สามารถเล่นออนไลน์ได้นะคะแต่เราจะต้องมี Extension Pack นะคะซึ่งนอกจากตรงนี้เนี่ยมันจะเสียบฮาร์ดดิส
เข้าไปได้แล้วอ่ะมันยังมันจะเป็นกล่องมานะคะเป็น extension pack เนี่ยให้เสียบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถเล่นออนไลน์ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะในยุค PlayStation 3หรือ PS3 นั่นเองนะสำหรับ PS3 ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการแบบว่าเล่นออนไลน์เน็ตเริ่มเข้ามาทั่วถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะโดนตัดออกไปเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คืออันนี้จะเป็นปุ่มปิดปุ่มเปิดนะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นเปิดแผ่นนะคะก็จะไม่มีแบบว่าแบบที่รองแผ่นออกมาตื้อนี่ไม่มีแล้วไม่มีนะคะก็จะเป็นการใส่แผ่นเข้าไปแล้วแผ่นเนี่ยก็ยื่นออกมาเองอะไรแบบนี้นะทีนี้โยกขึ้นมาข้างบนนะอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบจอยเล็กลงแหละนะกลายเป็นเสียบแบบเนี้ยเล็กๆสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นที่เสียบจอยเดี๋ยวแป๊บนึงหนักอันนี้เอายังสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นที่เสียบจอยนะคะก็หลังจากที่เมื่อกี้เก่ารัดให้ดู Play 2ไปนะคะว่าแบบว่าเขาทำสายแบบที่เสียบ USB ไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้จนแบบว่าคนที่แบบว่าไปของก๊อปอะจนถึงรุ่นก๊อปนู่นน่ะถึงจะเอามาใช้กันนะก็โดนพัฒนานะคะกลายเป็นที่เสียบจอยไปเป็น USB แบบใช้จอยแล้วก็เป็นเสียบแบบ USB แบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูด้านหลังสำหรับเครื่องนี้เนี่ยกับเราก็ยังเล่นได้อยู่นะด้านหลังมีอะไรบ้างตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟเข้านะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบ AV นะคะ AV ก็คือตอนนี้มันอยู่ในช่วงรอยต่อทีวีอะระหว่าง AV กับ HDMI อะค่ะนะเขาก็เลยทำมาทั้งสองอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบแบบ AV อันนี้เป็นที่เสียบแบบ HDMI เราก็จะเถียเสียบได้ทั้งสองอย่างนะก็คือแล้วแต่ว่าเรามีทีวีที่เสียบอะไรได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เสียบสเตอริโอนะแล้วก็อันนี้เนี่ยแน่นอนเลยก็คือสายแลนนะคะสายอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันก็โดนฟังก์ชันแบบพวกพอร์ตอะไรต่างๆที่แบบว่าเอาไว้เล่นออนไลน์อะไรมันก็โดนเอาออกไปหมดแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเน็ตมันเข้าถึงทุกบ้านแล้วเนาะมันเริ่มแบบว่าทุกคนใช้เน็ตใช้อะไรเทคโนโลยีก็มากขึ้นอะไรขึ้นนะก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็นเสียบสายแลนอย่างเดียวนะแล้วก็จบเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เลยเหลือแค่นี้นะไม่ได้ทำอะไรมาเกินอีกแล้วนะความหนักนี้โอเคเรามาดูกันนะคะมือสั่นเรามาดูกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เสียบไฟเสียบไฟเข้านะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เสียบสายโฮมเธียเตอร์ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาย HDMI ระบบ AV เนี่ยหายไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ HDMI แล้วสำหรับ PS4 นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสายแลนนะที่เสียบสายแลนเน็ตนั่นเองแม้ว่าจะเราสามารถเล่นไวเลสได้แต่เราเสียบสายแลนเนี่ยก็จะทำให้เราเล่นแบบเกมเราแบบดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้นะคะเขาเรียกว่า AUV เหรอมองไม่เห็น AUV AUX อ่ะตรงนี้คือ AUX ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่เสียบอุปกรณ์ของ Sony นะคะซึ่งก่อนแล้วเนี่ยมีกล้องนี่อันนี้เนี่ยจะเป็นกล้องของ PlayStation นะคะเราก็จะเอาสายเนี่ยอย่างเงี้ยมาเสียบใส่ลงไปนะมันก็จะต่อกล้องได้แบบนี้นะก็จะเป็นกล้องของ Sony นั่นเองนะของ PlayStation 4เป็นฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว PlayStation โหตั้งแต่ที่แบบสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหแบบเคยเล่นตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คงมีแบบว่าความคิดถึงมากอะเนาะเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็อยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะ PlayStation เนี่ยมันเหมือนกลายเป็นแบบมันกลายเป็นกลุ่มแบบเพื่อนของเราอะตั้งแต่เราเล่นตั้งแต่เด็กยันโตมาบางคนเนี่ยก็ยังคงเล่น PlayStation เพราะ
เราติดในแบรนด์ของเขาละด้วยความแบบเราเล่นตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ยังจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆเนาะที่แบบว่าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาโตมาในยุคที่แบบว่ามีเพย์ซีแล้วเขาก็ได้เล่นเพย์ซีแล้วนะก็จะได้รู้จักว่าเป็นความเป็นมาระหว่างเครื่องเพลย์สเตชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกับรัฐก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปอะไรเนี่ยมาแบบว่าประหลาดประหลาดมาให้ดูอีกเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ